หนึ่งในคุณลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าหนึ่งในมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่ท่านนั้นเป็นคนที่มีความเมตตาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าละกอดจาอะกุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมแท้จริงได้มีรอซูลที่มาจากพวกเจ้าอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตตุมสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายมีความยากลําบากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องหนักสําหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะรีซุนอะลัยกุมบิลมุมินรออูฟุรรอฮีมแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นคนที่มีความเอาใจใส่กับพวกเจ้าและท่านนบีก็จะเป็นคนที่มีความเมตตาแล้วก็มีความโอบอ้อมอารีกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธานี่คือลักษณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีความเมตตาต่อประชาชาติและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนและเราไม่ได้แต่งตั้งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อจะมาให้มีความเมตตากับมนุษยชาติกับประชาชาติแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่มีความเมตตากับปวงชนทั้งหลายดังที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเคยมีวันไหนไหมที่เป็นวันที่หนักกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าวันที่ท่านนบีได้ทําสงครามอุฮุดท่านนบีก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ดินแดนตออิฟที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นไปตออิฟเพื่อไปทําการดะวะแล้วท่านนบีก็ได้รับการปฏิเสธจากกลุ่มชนที่เมืองตออิฟมาแต่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติกับชาวเมืองนั้นก็คือท่านนบีได้อภัยให้กับคนในเมืองนั้นท่านนบีได้มีความเมตตาให้กับคนในเมืองนั้นและบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าละอัลลอฮ์อัยยุคริจมินอัสลาบิฮิมมันยะอ์บุดุลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้มีคนที่เป็นลูกหลานของเขาเติบโตมาเนี่ยเป็นคนที่ทําการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกว่าฟะบิมาเราะห์มะติมินัลลอฮิลินตะละฮุมดังนั้นด้วยความเมตตาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เจ้ามีความเมตตาให้เจ้ามีความอ่อนโยนกับพวกเขาวะลากุนตะฟัซซอนกอลีซอนกอลลัมฟัซดูมินฮาวลิกและถ้าหากว่าเจ้ามีวาจาที่หยาบกร้านเจ้ามีหัวใจที่แข็งกระด้างพวกเขาทั้งหลายก็จะออกห่างจากตัวเจ้าเพราะนั้นหนึ่งในคุณลักษณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ก็คือการมีความเมตตาต่อปวงบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเมตตาต่อประชาชาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายได้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความอบอ้อมอารีและเอาคุณลักษณะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่า1ในความสําเร็จของท่านนบีเนี่ยมาจากการที่ท่านเป็นคนที่มีความเมตตาก็ให้เรานําแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาสู่การปฏิบัติของเรา